ต่อที่ข่าวนี้ต้องบอกว่าโอ้โหทีมงานรายการพิธีกรของเราอย่างเจ๊หญิงกัญญาเนี่ยปลื้มพระเอกคนนี้มากนะคิมซอนโฮค่ะก็มีข่าวลือบอกว่าหลังจากฟ้าหลังฝนเนี่ยนะคะทุกอย่างมันย่อมสดใสนะมีแววเหมือนกันว่าเขาอาจจะกลับไปในรายการ Variety Show อย่าง Two Days and One Night ค่ะถัดจากที่คิมซอนโฮพระเอกลักยิ้มเสน่ห์เจ้าของสมญากู๊ดบอยแห่งซีรีส์โฮมทาวน์ชะชะชะกลับมาเคลื่อนไหวทางโลกโซเชียลในรอบกว่าครึ่งปีนะคะในโอกาสครบรอบวันเกิดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตรงนี้เนี่ยแฟนๆก็ถือว่าอุ๊เป็นสัญญาณสำคัญเลยนะว่าพระเอกลักยิ้มเสน่ห์คนนี้ใกล้จะกลับมามีผลงานต่อเนื่องให้แฟนๆได้ชื่นอกชื่นใจกันอีกครั้งอย่างที่แจ้งกันไปนะคะว่านอกจากผลงานหนังเรื่องใหม่ Sad Tropics ที่ตัวเขาเนี่ยได้บินลัดฟ้ามาถ่ายทำในประเทศไทยเมื่อเดือนก่อนเจ้าตัวก็ยังไม่ได้รับโปรเจกต์บันเทิงอื่นๆเลยค่ะหลังจากเกิดดราม่ากรณีอดีตแฟนสาวเนี่ยไปกล่าวหาว่าคิมซอนโฮหลอกให้เธอทำแท้งแล้วทอดทิ้งแต่สุดท้ายโป๊ะแตกข้อกล่าวหานั้นพิสูจน์ได้ว่าไม่เป็นความจริงนะคะกระทั่งล่าสุดจากจดหมายของคิมซอนโฮถึงแฟนๆผ่านทางคาเฟ่วันถัดจากที่เขาโพสต์เนื่องในวันเกิดเมื่อสุดสัปดาห์เจ้าตัวก็บอกว่าจะไม่ปล่อยให้ทุกคนรอนานประกอบกับที่หนึ่งในวาไรตี้รายการที่สร้างชื่อของเขาอย่าง Two Days and One Night นะคะเพิ่งจะกล่าวคำอำลาแก่ราวีจากวงวิกซ์ไปนะคะที่เขาจะต้องเข้ากรมรับใช้ชาติแฟนๆก็มองว่านี่เป็นโอกาสสูงเลยนะที่จะได้เห็นคิมซอนโฮกลับมาเป็นสีสันสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในรายการนี้อีกครั้งหลังตัดสินใจยุติบทบาทในรายการนี้หลังจากเกิดกรณีดราม่ากับอดีตแฟนสาวค่ะโอ้ต้องบอกว่าติ่งแน่นอนอย่างเราก็รอคอยอย่างมีความหวังเพราะบอกเลยค่ะว่ารายการนี้นะคะพี่ซอนโฮเนี่ยโอ้เขามีเสน่ห์มากใครได้ดูจะเห็นว่าคาแรคเตอร์ของเขากับการเป็นพระเอกเนี่ยมันแตกต่างกันไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนตลกและโก๊ขนาดนี้เลยค่ะและยิ้มจริงใจเดี๋ยวรอดูไม่แน่นะอาจจะเป็นข่าวดีก็ได้เนาะ